เอาละครับเกมที่แรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาออกสตาร์ทเกมก่อนครับชุดขาวทั้งชุดเลยจะบุกจากขวาไปซ้ายโยกแล้วครับนี่ธีรธรสั้นๆแล้วขึ้นมาตรงนี้มาโดนแฮกดูสิไม่เปล่าแล้วครับธีรธรหนึ่งบอลออกซ้ายโดนบล็อกไว้ก่อนนะครับสวนกับธีรธรธีรธรสปีดปังไม่ให้เปิดบล็อกได้ดีครับธีรธรบินมาทันไปต่อให้กับไดเซนไมด์อ่ะกลับมาที่ธีรธรอีกครั้งหนึ่งครับยังไปได้ต่อนะครับฟูจิมาเลยครับบีบเข้าหาของไดเซนมาเอดะโชว์บอลมาได้แล้วเสียหลักล้มลงไปครับธีรธรแกเพสซิ่งได้ดีนะครับเอ้าแล้วตรงนี้เตะก้อนมาทิ้งพลาดแล้วเรียบร้อยเลยครับจุดโทษครับโอ้โหสินให้สัญญาแล้วครับแล้วจูเนียร์ซานโตสสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนแล้วครับให้กับธีรธรธีรธรจ่ายบอลทะลุมาถึงโอไนวีถางบอลไปให้กับธีรธรด้านซ้ายบอลสั้นครับแล้วก็จูเนียร์โอ้โหกลายเป็นเสียบอลตรงนี้ครับให้กับเอเซเคียลผ่าบอลไปตรงนี้แตะลอดขาแต่ว่าธีรธรก็ตามไปแก้งานของตัวเองแล้วครับไปดะปล่อยธีรธรได้เล่นนี่ตัวก็ไม่เติมขึ้นมาด้วยกับธีรธรธีรธรบุญมาทันคืนบอลให้กับฮาทานากะต้องเอาบอลฮิโรชิมาเปิดมาในกรอบเขตโทษตกพื้นตรงนี้ธีรธรยินเนซานโตสมากอสเบรกไม่อยู่มาครับจูเนียร์ซันโตสับแล้วธีรธรต้องเบรกครับแล้วเลือกจอดเข้ามาในกรอบเขตโทษตรงนี้มีพื้นที่ลงซาสากิซัดไปติดอิวาตานะครับแล้วจับอีกทีของดักลาสก็แล้ว2-0เลยครับสินให้สัญญาแล้วธีรธรวิ่งข้ามบอลให้กับมากอสเปิดบอลโค้งตรงนี้ไม่ผ่านโอไนวูให้อิวาตะสวยครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาแล้วครับนักกวามาแล้วเลือดตัดมาตรงนี้โอ้โหไม่โดนบอลครับไดเซนไมดะได้ดีนะครับมาโกสโอไนวูโอ้โหตะตะกิหาบอลไม่เจอไดเซนไมดะเกี่ยวลูกนี้เกี่ยวแล้วพยายามที่จะไปแก้ตัวจังหวะนี้ได้แล้วครับ1ประตูต่อ2นะครับไรนอสไล่มาแล้วครับไดเซนไมดะรออยู่แล้วนะครับนี่ครับเกี่ยวมาสวยมากครับแล้วจะดึงก็ไม่ล้มแล้วก็ปั่นด้วยขวานิดนึงเนี่ยได้บอลตรงนี้ทะลุช่องอีกแล้วครับปล่อยให้ไมดะได้วิ่งครับสปีดมาสุดเส้นของมาเอดะเปิดเข้ามาติดอารากิเลือกให้นาคาคาวะไม่ยิงแล้วซ้ายตรงนี้ซัดยังติดบล็อกอยู่นะครับซัดอีกทีของโอกิฮาระไม่ตรงกรอบมาถึงเวลาของเกมในช่วงนี้ด้วยแล้วเปิดซ้ายของธีรธรมาตรงนี้ได้มองโอ้โหต้องชกเลยครับธีรธรให้กับไมดะบอกกลับมาที่ธีรธรบุญมาทันอีกครั้งหนึ่งครับฮิโรชิมา10คนเลยนะครับมารินอสหมาของไดเซนไมดะพยายามที่จะมุดด่วนกับโนกามิหลายบอลด้วยครับไมดะไหลขึ้นมาเสา2ธีรธรยัดลูกนี้ติดเข้าเบ็ดมาเข้าทางของจูเนียร์ซานโตสจูเนียร์ซานโตสโยกตรงนี้ซัดซ้ายข้ามคานออกไปโอ้โหปล่อยให้เล่นแบบนี้เนี่ยอันตรายนะครับหนึ่งบอลนี้โดนตามติดโดยคาวาเบะคนนี้ดื้อเลยครับธีรธรเอายามะเปิดมาบอลตกพื้นเอ้ารุดมาถึงตรงนี้นะครับกะวะเข้าไปช่วยยังชุลมุนแล้วบุเรนของฮิโรชิมาพยายามที่จะฟ้องเอาแฮนด์บอลเลยครับเนี่ยครับจุดโทษครับเรียบร้อยครับดักลาสขยับแล้วขวาลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1ครับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาบุกนำยกมาเอฟมารินอสบอลไหลมาถึงธีรธรบุญมาทันนะครับธีรธรกลับไปเซตกันใหม่ที่โคเวลโอบิน่าบอลของเอายามะดักลาสทะลุช่องธีรธรอันนี้ครับบอลดึงบอลแล้วเคาะหนีครับข้ามเลยครับตรงนี้เป้าหมายคือเอโดโอนไนวูวัฒนเบเปิดมาแล้วยิงตามนั้นแล้วบุญของเอโดโอนไนวูโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ3ครับได้บอลแล้วย้อนให้กับมาโกจูเนียปั่นซ้ายตรงนี้แล้วไปเข้ามือของโอซากขอบอลสั้นๆกับธีรธรทะลุช่องตรงนี้ได้เซตไหมได้ช้าไปนิดนึงครับโนกามิไม่ผ่านธีรธรซ้ายโดนแซงจากด้านหลังครับผู้สินว่ายังไงครับธีรธรบุญมาทันซ้ายตรงเนี้ยดึงหนีสุดเส้นแล้วเปิดมาหน้าประตูต้องเคลียร์ออกมาครับจากลาสแล้วไปครับอาซโนซ้ายของอาซโนซัดลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟของโอบิน่าเลยครับมาโกสโอ้โหสวยครับลูกนี้ธีรธรได้บอลซ้ายโค้งตรงนี้มาติดซาสากิเลยครับไหลต่อช่องนี้สวยแล้วดึงของวัฒนเบเปิดมาตรงนี้เรียบร้อยครับ3-3สวยๆเลยครับจากไดเซนไมด้าครับบอลแรกดีมากครับเรามาถึงมาโกสจูเนียร์อีกแล้วมองแล้วครับซ้ายเปิดโค้งมาตรงนี้จะแทรกเข้ามาก็ติดอารากิโนกามิครับแล้วไหลช่องนี้มาโอ้โหไม่รู้กันครับคาบายามะกับไมด้าครับแต่ว่ายังได้อยู่ที่ธีรธรออกมาถึงคาบายามะโยกเขาใส่แล้วซัดซ้ายตรงนี้กีระ
ทะลุช่องมาทำได้สวยโอนไนโอ้โหเคาะคืนเคาะคืนแบบนี้ต้องแก้งานตัวเองครับโอนไนวูทิ้งบอลยาวๆลูกนี้เป้าหมายคืออาร์เซนอลอู้พื้นที่เปิดพื้นที่เปิดตรงนี้โอ้ยิงไม่ดีครับอาร์เซนอลธีรธรบุญมาทันซ้ายตรงนี้ทะลุช่องให้กับโอนไนวูบีบเข้าหาของคาบายามะครับตรงนี้แล้วโอนไนวูโอ้โหแล้วมีโอกาสที่จะง้างเท้ายิงแต่โดนจิ้มไปก่อนธีรธรบุญมาทันซ้ายเปิดมาหน้าประตูได้มองของเอลบาข้ามคานออกไปครับต่อยกับธีรธรครับนี่อายุห่างกัน13ปีเลยนะครับธีรธรให้บอกสวยเลยครับตรงนี้แล้วออกมาของโอกิฮาระได้เป็นเตะมุมครับลูกดักแล้วหนีขวางเลยครับธีรธรลูกนี้เดี๋ยวดูว่าผู้สินจะย้อนมาให้เหลืองธีรธรหรือเปล่านะครับจังหวะนี้พยายามที่จะดึงหนีแต่ว่ายังไปไม่ได้ให้กับธีรธรย้อนเข้ามาของธีรธรโอ้โหสั้นวิสุนมะติดให้กับโอไนวูไม่ทันครับโอไนวูโอ้อังเกนี่กุมขมับเลยครับน่าเสียดายครับแล้วผู้สินก็ปัดลูกบิดจบเกมเลยครับโยโกมาเอฟปารีนอสเปิดบ้านเสมอกับซานเฟเช่โรชิมาแบบสุดมันครับ 3-3 ครับ